เธอขับรถเข้ามาจากซอยนี้ป่ะขับรถหรือเดินหรือว่านายเขาก็ลงรู้แล้วซอยผมสดปัญหาเข้ามาปฏิบัติการที่บริเวณทางเข้าอาคารบุญรักษาตอนนี้ก็จะมีถ้าหากมองดูตรงนี้นะครับก็จะมีรถทหารอยู่ตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมได้ดูบรรยากาศสดๆจะมีรถอยู่ประมาณ5คันนะครับโดยมีกองกำลังทหารอยู่จำนวนหนึ่งโดยจะเข้าไปบริเวณพื้นที่ตรงประตูทางอาคารบุญรักษาก่อนหน้านี้นะครับได้ยินเสียงของทางศิษยานุศิษย์ของวัดพระธรรมกายตะโกนออกมาสาธุสาธุอยู่ที่บริเวณตรงนั้นอยู่ค่อนข้างที่จะเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ยังมีกองกำลังทหารนะครับอยู่ที่ด้านในนะครับคุณผู้ชมนี่จะเห็นอยู่ด้านในเดี๋ยวนี้เริ่มที่จะถอนกำลังออกมาแล้วนะครับจากบริเวณจุดตรงด้านโน้นนะครับคุณผู้ชมนี่ให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศสดๆในการปฏิบัติการในตอนนี้นะครับนี่เริ่มมีทางรวมถึงทางช่างภาพแล้วก็สื่อมวลชนเริ่มที่จะออกมาจากพื้นที่ขณะประตูตรงด้านโน้นนะครับเริ่มที่จะมีการปิดทางเข้าออกแล้วก็ทหารก็เตรียมที่จะขึ้นรถแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้จุดที่ทางสื่อมวลชนจะสามารถเข้ามาได้บางส่วนตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ไม่ได้ให้เข้าไปในพื้นที่อีกแล้วนะครับตรงนั้นจะเห็นทางพระสงฆ์อยู่ที่สวมหน้ากากอนามัยอยู่นะครับแล้วก็ยังคงปิดห้ามทางสื่อมวลชนรวมถึงทหารเข้าไปในพื้นที่นะครับตรงด้านโน้นนะครับคุณผู้ชมที่เห็นสดๆอยู่ตอนนี้รถของทางทหารที่เห็นอยู่นี่จะมีอยู่ประมาณ6คันนะครับผู้ชมพร้อมกับรถที่เป็นกองกำลังที่นำทหารเพื่อที่จะออกไปนะครับตอนนี้ทางด้านในนะครับผู้ชมเริ่มที่จะมีการปิดประตูอยู่แล้วก็ทางทหารนะครับเริ่มที่จะออกจากปฏิบัติการแล้วนะครับจากจุดตรงนั้นก็มีทางลูกศิษย์บางส่วนนะครับคุณผู้ชมว่ามันถอยแล้วถอนว่าผลก่อนเป็นลูกมีจะมีลูกศิษย์บางคนนะครับยังมีปิดพื้นที่อยู่อันนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่บริเวณประตูหนึ่งนะครับนี่เราถ่ายให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศสดๆตอนนี้นี่ทหารเพิ่งออกมาจากวัดขณะพื้นที่ภายในวัดนะครับมองด้วยสายตาจากจุดตรงนี้ก็จะเห็นทางศิษย์ของวัดนี่เริ่มเอามาปิดประตูตรงทางเข้าออกแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ทหารเริ่มที่จะออกจากพื้นที่แล้วนะครับนี่เริ่มที่จะเลี้ยวรถนะคุณผู้ชมนี่ให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศดูบรรยากาศสดๆไปพร้อมกันนะครับทหารเริ่มที่จะถอนออกจากกำลังออกไปแล้วนะครับผู้ชมจากประตูที่ทางเข้าอาคารบุญรักษานะครับตอนนี้เริ่มถอนกำลังออกแล้วออกมาหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็มีการปิดทางเข้าออกนะคุณผู้ชมตอนนี้ทางอาคารบุญรักษาตอนนี้ทางทหาร
ก็ตามจะไม่ยอมออกเริ่มออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็หายใจไม่ออกเหรอฮะพี่รู้หายใจไม่ออกตรงด้านในนะครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ขณะนั้นก็คือมีการปิดรั้วบริเวณทางเข้าออกแล้วนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารก็เดินออกจากจุดตรงนี้หมดแล้วนะครับตรงบริเวณประตูทางเข้าอาคารบุญรักษาขณะด้านในก็ยังจะเห็นทางลูกศิษย์ของทางวัดพระธรรมกายเห็นพระสงฆ์อยู่บางส่วนนะครับที่ออกมาทางประตูที่มองเห็นอยู่ขณะนี้นะครับตอนนี้ทหารเริ่มเคลื่อนออกจากพื้นที่แล้วนะครับคุณผู้ชมก่อนอันนี้จะเข้าบริเวณที่อาคารบุญรักษาแต่ก็มีการเผชิญหน้าระหว่างทางเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ทางลูกศิษย์ของทางวัดพระธรรมกายโดยมีพระสงฆ์นะครับมาห้ามให้เข้าบริเวณพื้นที่ตรงอาคารบุญรักษาแห่งนี้โดยบรรยากาศก่อนหน้านี้นะครับมีการเผชิญหน้าแต่ยังไม่มีรายงานในส่วนของผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าเหตุการณ์ใดๆโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเองนะครับก่อนอันนี้จะนำแผงของลวดหนามก็ตอนนี้ก็นำออกไปแล้วนะครับพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกจากการปฏิบัติการส่วนทางเข้าบริเวณตรงนี้ก็ยังถูกปิดตายนะครับคุณผู้ชมโดยทางเจ้าหน้าที่ทางตำรวจนะครับก็ยังคงปิดทางเข้าออกพื้นที่ห้ามรถทุกชนิดผ่านที่บริเวณถนนเส้นนี้ส่วนบริเวณด้านในนะครับทางนี่บรรยากาศดูคลี่คลายแล้วนะครับผู้ชมตอนนี้ไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นแล้วก็มีการปิดทางเข้าออกบริเวณตรงทางเข้าอาคารบุญรักษาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจุดตรงนี้นะครับทางเข้าออกก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกขณะนี้บรรยากาศคลี่คลายเริ่มที่จะเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วนะครับเริ่มไม่มีเหตุใดๆเกิดขึ้นนะครับขณะที่สื่อมวลชนยังคงปักหลักเกาะติดก็เริ่มที่จะถอนกำลังออกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วครับทหารยอมถอนกำลังออกจากพื้นที่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดแต่ว่าตรงนั้นก็ยังมีทางลูกศิษย์ของทางพระสงฆ์นะครับยังปักหลักและมีการปราศัยอยู่ตรงจุดที่คุณผู้ชมเห็นที่มีพระสงฆ์ยืนอยู่นะครับนี่คือบรรยากาศที่บริเวณประตูทางเข้าอาคารบุญรักษาในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมบรรยากาศล่าสุดหลังจากเมื่อก่อนหน้านี้นะครับทหารพยายามจะเข้าไปในพื้นที่ล่าสุดสถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วก็ทหารได้ถอยกำลังออกจากพื้นที่จุดตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ตำรวจเองก็เริ่มมีการสับเปลี่ยนแล้วก็หมุนเวียนกำลังเพื่อที่จะดูแลในส่วนของพื้นที่
ด้านในนะครับก็จะมีเสียงสวดมนต์ออกมาเป็นระยะนะครับครับนี่คือบรรยากาศทั้งหมดแล้วนะครับบรรยากาศที่มีการเผชิญหน้าระหว่างทางทหารแล้วก็พระสงฆ์ตอนนี้ทหารเริ่มถอนกำลังออกมาแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศทั้งหมดหากมีสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์คืบหน้าใดๆที่บริเวณรอบวัดพระธรรมกายเดี๋ยวทางทีมข่าวไทยพีบีเอสจะไลฟ์แล้วก็ถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดนะครับโดยประตูที่เป็นทางเข้าของวัดตอนนี้ที่อาคารบุญรักษาตอนนี้ได้ทำการปิดโดยรอบทั้งหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมโดยไม่เห็นบรรยากาศด้านในแล้วในขณะนี้นะครับนี่คือบรรยากาศทั้งหมดในตอนนี้กับความเคลื่อนไหวที่วัดพระธรรมกายนะครับขณะที่บริเวณหน้าวัดพระธรรมกายก่อนหน้านี้ที่บริเวณประตูที่5แล้วก็ประตูที่6ก็ยังคงมีในส่วนของสามเณรนะครับคุณผู้ชมที่สวดมนต์เพื่อที่จะขอบิณฑบาตให้มีการยกเลิกมาตรา44นะครับเพื่อที่จะโดยใช้เวลาไม่นานนะครับคุณผู้ชมประมาณ5นาทีก็ดำเนินการแล้วเสร็จในการขอบิณฑบาตโดยไม่มีเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างหรือว่าเผชิญระหว่างทั้ง2ฝ่ายนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดส่วนที่บริเวณทางเข้าจะเข้าประตูที่1แล้วก็ตรงนี้ประตูที่4จะเห็นได้ว่ายังมีกองกำลังของทางเจ้าหน้าที่ยังเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ทางวัดพระธรรมกายเดี๋ยวไปดูบรรยากาศใกล้กันนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะเปิดให้เข้าไปด้านในได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ได้ดูแบบสดต่อเนื่องแล้วก็บรรยากาศที่ด้านในของวัดพระธรรมกายนะครับตรงนี้ก็ยังมีปิดทางเข้าออกทั้งหมดโดยมีรถที่ตำรวจนะครับคอยดูอยู่ตรงนี้นี่คือลูกศิษย์ของทางวัดพระธรรมกายที่บริเวณทางเข้าอาคารบุญรักษาครับคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มปิดหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศด้านบนนะครับที่ยังสามารถมองเห็นได้ครับคุณผู้ชมท่อนะครับคุณผู้ชมมาปิดที่บริเวณทางเข้าอาคารบุญรักษาวัดศิษย์วัดเริ่มที่จะนำท่อมาปิดพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการล่ามโซ่นะครับคุณผู้ชมสีเขียวนะครับมาปิดอ
พื้นที่ด้านในทั้งหมดนะครับนี่คือบรรยากาศด้านในนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมให้ไปดูหลายๆจุดหลายๆมุมนะครับทำแนวกั้นเดี๋ยวผมพาผู้ชมไปดูอีกหลายมุมนะครับหลายจุดตอนนี้เริ่มที่จะนำเอาท่อเพื่อมองแก่ด้วยสายตานะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้จะมีการนำเอาท่อมาปิดที่บริเวณทางเข้าออกของทางอาคารบุญรักษาแห่งนี้ขณะที่สื่อมวลชนนะครับก็พยายามที่จะข้ามไปยังฝั่งตรงกันข้ามเพื่อที่จะไปเก็บภาพบรรยากาศที่อยู่ด้านในตรงนี้นะครับนี่ก็จะเห็นทางลูกศิษย์ของทางวัดพระธรรมกายไม่เป็นไรเราเอาไปเห็นตามภาพที่เราออกก็ได้ถ้ามองจากแสลนตรงนี้ยังพอมองเห็นใช่ไหมแสลนสีดำนะครับคุณผู้ชมมียังคงมีการสวดมนต์ที่ประตูตรงนี้นะครับคุณผู้ชมพื้นที่โดยรอบของวัดพระธรรมกายทั้งหมดก็จะถูกปิดคุมด้วยแสลนสีดำตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปอีกฝั่งโน้นนะครับนี่ทางเข้าพื้นที่196ไร่บริเวณตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีพระสงฆ์ที่ยังคงสวดมนต์อยู่ตรงนี้แล้วก็ยังมีลูกศิษย์ของทางวัดพระธรรมกายอยู่บริเวณรอบตรงนี้จำนวนมากนะครับทางศิษยานุศิษย์แล้วก็ทางของพระก็มีการประกาศอยู่แล้วก็จะมีการนำล้อที่เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับคุณผู้ชมเข้าไปกั้นพื้นที่ตรงทางเข้าออกนะครับด้านในทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมจะเห็นกองกำลังของสื่อมวลชนแล้วก็วัดพระธรรมกายอยู่เป็นจำนวนมากนะครับตรงด้านนี้นี่จะเป็นพื้นที่หลักคือเข้าในพื้นที่196ได้นะครับคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มมีการนำเต็นท์อีกจุดหนึ่งมาใกล้กับประตูทางเข้าตรงนี้นะครับบริเวณทางเข้าอาคารบุญรักษาตรงนี้เริ่มมีการเคลื่อนย้ายเต็นท์มาเพื่อที่จะวางกำลังตรงนี้จะเห็นว่าเสียงสวดมนต์ยังคงดังต่อเนื่องครับคุณผู้ชมตอนนี้ท่อต่างๆนี่เริ่มนำเอาไปปิดในส่วนของทางที่ใช้เป็นทางเข้าออกตรงพื้นที่ด้านในตอนนี้ทางเต็นท์ตรงนี้เริ่มนำมาแล้วนะครับคุณผู้ชม
นำมาเพื่อที่จะถือว่าเป็นปักหลักให้กระทางพระที่ยังคงสวดมนต์อยู่ตรงนี้มีอยู่จำนวนหลายรูปนะครับนี่ให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศเดี๋ยวผมพยายามจะข้ามไปตรงอีกฝั่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเพื่อจะขณะที่ลูกศิษย์ของทางวัดพระธรรมกายยังคงเดินเข้าออกพื้นที่ตรงนี้อย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมนี่ก็มีการห้ามรวมถึงมีการถ่ายภาพของทางสื่อมวลชนที่อยู่บริเวณละแวกแล้วก็จุดนี้อย่างต่อเนื่องไปดูหลายๆมุมนะครับของทางโดยรอบนะครับมีการนำสแลนสีดำนะครับคุณผู้ชมมาปิดกั้นตรงนี้ทั้งหมดเมื่อมองดูตรงฝั่งด้านโน้นที่เป็นประตูทางเข้าก็จะมีพระสงฆ์อยู่จำนวนมากที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าก่อนหน้านี้มีการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารอยู่ตรงโน้นนะครับคุณผู้ชมมีกองกำลังของทางพระสงฆ์อยู่ตรงนี้ที่เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนี่เป็นแถวยาวตอนนี้เข้าไปพื้นที่ภายในไม่ได้นะครับคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นเลือกสวนไร่นาของทางประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบของวัดนะครับมีการกั้นพื้นที่ถือว่าประตูนี้จะเป็นประตูแรกที่ทางทหารนะครับที่จะพยายามเข้ามาตรงจุดตรงนี้เพื่อที่จะเข้าใกล้พื้นที่ซึ่งทางวัดพระธรรมกายยังไม่ได้มีการตรวจค้นนะครับมีความพยายามของลูกศิษย์นะครับที่ไม่ให้เข้าไปตรงจุดนั้นนะครับในพื้นที่โดยรอบของตรงนี้ก็จะมีการขุดคูคลองต่างๆนะครับเพื่อป้องกันการเข้าออกทางลูกศิษย์ของทางวัดพระธรรมกายเองก็จะอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเป็นอาคารที่เดินทางทะลุกันได้นะครับกับบริเวณประตูที่เป็นทางเชื่อมสามารถเชื่อมได้สองฝั่งนี่ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งลูกศิษย์ก็พยายามจะผมจะพยายามพาคุณผู้ชมไปดูตามมุมตามจุดต่างๆนะครับเพื่อที่จะเข้าพื้นไปใกล้พื้นที่มากที่สุดในพื้นที่ของทางตรงนี้น่าจะเข้าได้นะใช่หนูไม่มีเพื่อนมาเดี๋ยวเดินผมกำลังเดี๋ยวผมกำลังจะพาไปเข้าไปด้านในนะครับคุณผู้ชมมายังมีเพื่อนไปนะครับคุณผู้ชมตรงจุดตรงนี้นี่นะครับผู้ชมบริเวณพื้นที่196ไร่ทางลูกศิษย์ของทางวัดนะครับสวัสดีครับไทย PBS ครับการสวดมนต์เมื่อสักครู่จบไปแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้สำหรับท่านทำข้าวเองค่ะครับจะขอเก็บภาพสักครู่ได้ไหมคะเดี๋ยวขอเก็บภาพบรรยากาศแป๊บนึงนะครับไม่ให้เดินผ่านด้านนี้ค่ะเพราะจริงๆมันมีเอกชนนะคะที่ของเขาเดี๋ยวสักครู่นะคะจะเข้าได้ตรงไหนนะครับตอนนี้ยังไม่อยากให้เข้าครับ
ให้เข้าได้เฉพาะไทยรัฐกับรอยเตอร์เหรอครับคือถ้าสื่อข่าวแบบกลางๆคือเรายอมรับได้ครับอย่างที่ทีนิวอมรินทร์แล้วอะไรที่เลือกข้างอันนั้นคือเราไม่ให้ครับอันนี้ไม่ให้เข้าไปใช่ไหมครับอันนี้ผมก็ได้ข่าวไปแล้วเนี่ย ครับกิจกรรมเสร็จแล้วตอนนี้สาธุชนแค่พักทานข้าวเท่านั้นเองค่ะครับก็กิจกรรมหลักก็จะอยู่ที่ประตูหลักเหมือนเดิมเลยค่ะตอนนี้เขาไปเก็บไม่ได้เนาะฉันออกเลยดีกว่าครับค่ะตอนนี้ได้ข่าวไปแล้วเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับฝากแจ้งทีมงานว่าพอดีตรงนี้คือมันเดี๋ยวจะมีผลเสียกับทั้งพี่เองแล้วก็คือมันเป็นที่ของชาวบ้านเขาอะค่ะก็เลยเป็นการล้อมสแลนไว้อะค่ะครับนี้ได้ข่าวแล้วครับเชิญเลยขอบคุณครับคุณนะครับกับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ทางทีมข่าวพยายามที่จะเข้าไปภายในพื้นที่แต่ว่าทางลูกศิษย์ของวัดก็อ้างว่าตอนนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เอกชนแล้วก็ห้ามเข้าไปในพื้นที่อาจจะบุกรุกพื้นที่ได้ในระหว่างนี้ก็มีการบอกว่าทางลูกศิษย์ของวัดตอนนี้ก็เป็นการพักในอยู่ระหว่างพักอยู่นะครับไม่มีกิจกรรมใดๆเกิดขึ้นโดยอนุญาตให้สื่อเพียงแค่สองสำนักเท่านั้นที่สามารถเดินทางเข้าไปข้างในได้ก็ไทยรัฐกับรอยเตอร์เท่านั้นไทยรัฐนะครับที่เป็นสื่อไทยสามารถเข้าไปด้านในทั้งเท่านั้นนะครับตรงนั้นไม่ให้เข้าไปนะครับไม่เข้าครับนี่ก็จะมีสื่อมวลชนหลายสำนักนี่นะครับที่พยายามจะเข้าไปด้านในในมีห้ามเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดโดยทางลูกศิษย์ของทางวัดนะครับคุณผู้ชมก็จะขอความร่วมมืออยู่ตรงนั้นนะครับห้ามสื่อมวลชนทุกสำนักเข้าไปตรงพื้นที่บริเวณตรงจุดนั้นนะครับโดยมีการขอความร่วมมือตอนนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์จากทางวัดนะครับนี่ก็จะมีการถมพื้นที่นะครับถมดินหลังจากที่นำท่อขนาดใหญ่นะครับไปปิดทางเข้าออกบริเวณอาคารบุญรักษานะครับตอนนี้ทางลูกศิษย์ของทางวัดพระธรรมกายก็จะทำการนำจะนำดินนำหินต่างๆไปอยู่ในท่อนะครับคุณผู้ชมเอาดินนะครับเอาดินแล้วก้อนสองก้อนของเราใส่ลงไปจะบ่อปูนะครับตรงด้านหลังเนี่ยครับหลังกระแพงนะครับเขาก็จะยอยใส่ไปทีละก้อนสองนี่คือบรรยากาศด้านข้างของอาคารที่จะเข้าไปอาคารบุญรักษานะครับพื้นที่ด้านข้างที่จะเข้าไปก่อนหน้านี้ทหารจะเข้าไปพื้นที่190ไร่แยกดินเป็นก้อนเล็กๆก็ได้นะครับตอนนี้จะมีสแลนสีดำปกปิดพื้นที่ในวัดทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมด้านโน้นนะครับที่เริ่มที่จะขนดินส่วนด้านโน้นครับทีวีนักช่องพยายามที่จะขอเข้าไปถ่ายแต่ว่าทางลูกศิษย์ของวัดก็ห้ามเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดเพื่อที่จะทำการถ่ายพื้นที่ด้านในนะครับตอนนี้ต่อติ้วครับแล้วก็ดินใส่เข้าไปได้ใส่ไข่บ่อครับเริ่มที่จะนำดินนะครับไปใส่ทางท่อซึ่งเป็นท่อปูนซึ่งได้มีการ
ก็ปูนนะครับครับอาจจะกระตุกบ้างอาจจะสั่นบ้างนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าค่อนข้างที่จะส่วนเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เราย้อนให้กับคุณผู้ชมนะครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดแรกที่ทหารพยายามจะเข้าพื้นที่แล้วก็มีการเชิญหน้าระหว่างทางพระแล้วก็ศิษยานุศิษย์ของวัดพระธรรมกายทำให้มีการเผชิญหน้ากันแต่ว่าก็ไม่มีเหตุรุนแรงใดๆเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมโดยทางลูกศิษย์ของวัดนี่นะครับก็มีการห้ามเข้าไปในพื้นที่โดยก่อนหน้านี้ทหารพยายามที่จะนำรั้วเหล็กเข้ามาปิดกั้นตรงบริเวณตรงนี้แต่ว่าก็ทำไม่สำเร็จนะครับจนทหารต้องถอนกำลังออกจากที่ประตูอาคารทางเข้าบุญรักษาบริเวณวัดพระธรรมกายในตอนนี้ครับทางเนนทางศิษยานุศิษย์บางส่วนก็จะเดินทางออกมานะครับช่วงนี้ที่กระสือหลายสำนักก็ถูกสั่งห้ามนะครับเข้าให้ไปภายในพื้นที่ภายในโดยเด็ดขาดโดยห้ามสื่อให้สื่อเข้าบางสำนักเท่านั้นนะครับที่จะเข้าไปด้านในที่วัดพระธรรมกายได้โดยมีสำนักข่าวมีด้านนักศิษย์ของทางวัดก็นำก้อนหินต่างๆก้อนดินนะครับเพื่อที่จะนำไปใส่ในท่อนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวผมออกไปตรงโน้นนะครับออกไปด้านนอกนี่ทางสื่อหลายสำนักพยายามจะเก็บภาพบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมขึ้นภาพถ่ายบนรถห้ามเข้าพื้นที่ด้านในโดยเด็ดขาดนี่จะเห็นบรรยากาศตรงนี้ส่วนบรรยากาศตรงนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรดูเหมือนจะเริ่มจะคลี่คลายมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ทางลูกศิษย์ของวัดพยายามที่จะนำเต็นท์เข้ามาตรงจุดนี้แล้วก็นำท่อขนาดใหญ่ไปวางปิดทางเข้าออกทางเข้าบริเวณอาคารบุญรักษาแล้วก็ยังนำดินต่างๆนะครับที่มีการขุดโดยรอบของวัดพระธรรมกายในตอนนี้เพื่อที่จะห้ามทหารหรือว่าบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ของทางวัดรวมถึงพระสงฆ์ต่างๆก็ยังคงปฏิบัติงานแล้วก็ยังคงนั่งพักอยู่ตรงด้านโน้นอยู่เป็นจำนวนมากครับคุณผู้ชมหากเห็นอยู่ก็จะมีพระสงฆ์นะครับอยู่ตรงนั้นเพื่อออกมาโดยนี่นะครับคุณผู้ชมก็ยังคงมีการวางแผนเพื่อที่จะมีการเตรียมพื้นที่นะครับป้องกันการเข้าออกตรงอีกจุดนี้อีกจุดหนึ่งของวัดพระธรรมกายจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ทหารนำกำลังเพื่อที่จะขอเริ่มที่จะประชิดในส่วนของวัดพระธรรมกายเป็นจุดแรกๆนะครับตรงประตูทางเข้าอาคารบุญรักษาตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่อีกจุดนึงที่เข้าใกล้พื้นที่196ไร่ส่วนพื้นที่อีกจุดหนึ่งเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมพื้นที่บริเวณตลาดนัดของที่คลองหลวงตลาดกลางคลองหลวงตรงนั้นจะเป็นจุดที่มีทหารและก็ตำรวจอยู่เพราะถือว่าเป็นเส้นทางเข้าเส้นทางหลักของประตูที่ห
5แล้วก็ประตูที่6ซึ่งสามารถเข้าไปพื้นที่196ไร่แล้วก็เข้าไปพื้นที่ 2,000 ไร่ตรงนั้นตรงตลาดกลางทหารเองตำรวจก็จะมีการนำแผงเหล็กมากั้นไว้เกาะกลางถนนทั้งหมดเลยแล้วก็จุดที่เช้านี้เวลาประมาณเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับก็จะมีทางพระนำสามเณรนะครับมาขอบิณฑบาตเพื่อให้มีการยกเลิกมาตรา44ที่ใช้กับทางวัดพระธรรมกายอยู่ในขณะนี้โดยมีสามเณรหลายรูปนะครับมาบิณฑบาตโดยก่อนหน้านี้ครับส่วนตรงจุดที่ใกล้กันกับในวัดนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าทางลูกศิษย์ก็ยังคงปักหลักแต่ว่าหลายส่วนทยอยเดินทางกลับไปแล้วมีลูกศิษย์เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับที่ยังอยู่พื้นที่ภายในวัดพระธรรมกายในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมนี่เริ่มทยอยเดินทางกลับไปแล้วไปยังประตูอื่นๆนะครับนี่จะเป็นพื้นที่ที่เรียบกับ196ไร่ในพื้นที่ของวัดพระธรรมกายครับคุณผู้ชมมีพระสงฆ์บางส่วนเริ่มเดินทางส่วนบางส่วนนะครับก็ยังคงนั่งสวดมนต์มีการเปิดเทปสวดมนต์อยู่ตรงที่รถแมคโฮอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เหมือนจะดูเหมือนว่าจะมีการเผชิญหน้าทั้งสองฝ่ายกับทางเจ้าหน้าที่ทหารเองแล้วก็ทางพระสงฆ์แต่บรรยากาศก็ทหารยอมที่จะถอยออกมาจากพื้นที่แล้วก็ลูกศิษย์ของวัดก็ได้มีการปิดพื้นที่โดยมีการนำเต็นท์รวมถึงนำท่อขนาดใหญ่นะครับคุณผู้ชมมาปิดพื้นที่เข้าออกนี่คือบรรยากาศสดๆทั้งหมดที่ทางทีมข่าวไทยพีบีเอสพยายามจะเกาะติดให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศไปพร้อมๆกันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบวัดพระธรรมกายหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่ามีเหตุด่วนที่วัดพระธรรมกายคุณผู้ชมสามารถชมแล้วก็เกาะติดสดผ่านทาง Facebook Live ของทางไทย PBS ได้อย่างต่อเนื่องสำหรับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการข่าวของเรานะครับในช่วงเวลาตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง12นาฬิกากับเกาะติดสถานการณ์ได้ตลอดนะครับที่ไทย PBSหมายเลข3นะครับกฎหมายเลข3หรือว่าตามทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของทางไทย PBS ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดที่วัดพระธรรมกายครับสวัสดีครับ